ยิ่งขายแพงคนก็ยิ่งอยากซื้อจริงๆเหรอครับพอดแคสต์ Podcast ตอนนี้เป็นตอนที่3นะครับที่ผมจะสรุปจากหนังสือชื่อว่าขายดีเพราะขึ้นราคาและตอนนี้เราจะพูดกันในหัวข้อยิ่งเพิ่มคุณค่าก็ยิ่งเพิ่มราคาความสำคัญของการบอกเล่าข้อมูลติดตามกันได้ในพอดแคสต์ตอนนี้ครับ สวัสดีครับผมมิ้นต์อุกฤษตั้งสืบคณจากมินเต็ดแอดแครมี่แหล่งรวมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ที่นําไปใช้ได้จริงพอดแคสต์ Podcast ตอนนี้เป็นตอนที่3ครับหลังจากที่ผมป้ายยานะครับหนังสือชื่อว่าขายดีเพราะขึ้นราคาจากสำนักพิมพ์วีเลนนะครับผ้าหัวข้อว่าศิลปะการตั้งราคาแบบสวนกระแสยิ่งขายแพงคนยิ่งอยากซื้อออกไป2ตอนแรกนะครับป้ายยามีคนอินบ็อกเข้ามาตามไปซื้อหนังสือกันเต็มไปหมดเลยในขณะที่บางคนก็บอกว่า ยังไม่ได้ไปซื้อหนังสือแต่อยากให้คุณมิ้นมาเล่าต่อนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด6ตอนนะครับจะมาเล่าทั้งหมดก็กระไรยอยู่นะครับเราอยากจะป้ายยาให้คุณไปอ่านต่อบางส่วนดังนั้นพอดแคสต์สอนันนี้ผมจะมาเล่าในตอนที่3ส่วน4 5 6หซึ่งเป็นหัวใจหลักของการขายดีโดยการขึ้นราคาเนี่ยแนะนำว่าให้ไปห,หาหนังสือเล่มนี้มาอ่านเนาะ ผมไม่ได้มาย่อยทั้งเล่มยังเกรงใจคนเขียนอยู่เพราะผมเชื่อว่าหลายรายละเอียดนะครับที่เราได้จากการอ่านมันจะมากกว่าบางอย่างที่ได้จากการฟังตอนที่3เขาพูดกันเรื่องยิ่งเพิ่มคุณค่าก็ยิ่งเพิ่มราคาความสำคัญของการบอกเล่าข้อมูลจำสมการที่ผมเคยสอนแล้วก็เคยพูดในพอดแคสต์กันได้ไหมครับว่าคุณค่าเท่ากับสิ่งที่เราได้รับ ลบด้วยราคาแปลว่าทันทีที่คุณค่าเพิ่มขึ้นเราก็เพิ่มราคาขึ้นได้หรือการที่เราเพิ่มคุณค่าขึ้นแล้วเราเพิ่มสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับโดยที่ราคาเท่าเดิมเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่าคุณค่าเพิ่มขึ้นที่ผมยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นข้าวมันไก่จานเดียวกันจานเดียวกันเลยนะซื้อมากินในกล่องโฟมกับกินในจานแยกน้ําจิ้มแยกแกงจืดแยกน้ําซุป คนจะรู้สึกทันทีว่าการที่มาใส่ในจานสวยๆราคาจะเพิ่มขึ้นทั้งที่มันเป็นวัตถุดิบเดียวกันโดยที่คนไม่ได้สนใจต้นทุนการผลิตที่แท้จริงเช่นในเคสหังสือนี้นะครับเขาเล่าเรื่องก็มีเกมโชว์รายการหนึ่งนะครับชอบเอาของตามบ้านคนเนี่ยมาให้นักประเมินราคาประเมินแล้วเขาก็ไปควานหาแจกันนะครับซึ่งบ้านนี้เอาแจกันวางไ้หน้าบ้าน เอาไว้วางล่มฝนตกก็วางล่มลูกก็เล่นนู่นนี่นั่นไปเอาใจกันนี้มาตั้งจากที่นั่งเล่นทุกคนไม่ได้คิดว่ามีคุณค่านะครับนักประเมินราคามายืนมองจาก,กันเฮ้ยให้ราคาใจกันนี้สองล้านห้าแสน 2, 500, เยน2.500.000ห้เยนแม่เจ้านะครับประมาณ8ปดแสนบาทเราเอา8ปดแสนบาทมาใส่ล่มกันเลยนี่นะครับซึ่งบางคนพบว่าใจกันนี้ทำโดยช่างฝีมือสมัยเอโดะ โอ้โหทีนี้นักประเมินก็มาเล่าเลยนี่รายละเอียดตรงนี้นะตรงนั้นนะน,นี่มันเป็นงานประติมากรรมเป็นวัตถุโบราณจากที่เอาไปให้ลูกเล่นนะครับอย่าวากันดังอันนี้เลยนะครับเขายกจากหน้าบ้านขึ้นหิ่งมีไฟส่องทําเป็นยังมิวเซียมลูกห้ามแตะไม่ต้องเล่นแค่จับก็โดนตีมือแล้วนะครับคําถามก็คือของเดียวกันแค่มีคนมาบอกเล่าถึงคุณค่าความรู้สึก ของราคาก็เปลี่ยนไปของเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับที่ผมย้ำหลายหลายครั้งที่เขาเคยมีคำสมัยก่อนว่าคุณค่าที่คุณคู่ควรคือเรารู้คุณค่าของสิ่งสิ่งนั้นจริงๆหรือไม่โดยที่หนังสือมนี้แยกคุณค่าออกมาเป็น2คุณค่าที่จะสรุปให้ฟังในตอนนี้นะครับคือคำว่าคุณค่าสามัญกับคุณค่าเฉพาะตัว ต่างกันอย่างไรนะครับคุณค่าสามัญเนี่ยคือคุณสมบัติที่ยอมรับโดยทั่วๆไปเช่นถ้าจบจากในหนังสือนี้บอกว่ามหาวิทยาลัยที่ดังของญี่ปุ่นเนี่ยคือมหาวิทยาลัยโตเกียวนะครับคนที่จบจากโตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยจะถือว่าเก่งฉลาดถ้าเขาโฆษณาหนังสือหรือเครื่องเขียนแล้วเขาแค่เขียนป้ายเครื่องเขียนเดียวกันเลยนะแล้วเขาเขียนป้ายติดด้วยว่าเครื่องเขียนที่นักศึกษามหาวิทยาลัยโตเกียวเลือกใช้ แค่เขียนแค่นี้นะครับปากกาแท่งเดียวกันนี้ก็จะมีคุณค่าที่สูงขึ้นซึ่งสามารถทําให้เพิ่มราคาได้สมมติปากกาอันเดียวกันเลยนี้นะราคาสมมติน,นะครับสาบาทติดเข้าไปเลยว่าปากกาที่นักศึกษาสอบเข้าหมหาวิทยาลัยโตเกียวทุกคนใช้เวลาสอบเฮ้ยคนรู้สึกคืออะไรครับใช้นี้ถ้าทางจะสอบติดจาก30บาทเขาสามารถตั้งราคาประมาณ60บาทเท่าตัว โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรกับตัวปากกานะครับคำว่าคุณค่าในหนังสือเล่มนี้ก็คือไม่ได้ทําอะไรกับต้นทุนการผลิตคือปากกาเหมือนเดิมเป๊ะแต่ใส่เรื่องราวเข้าไปหรือให้คนที่มีชื่อเสียงมารองรับเช่นสมมุติว่านี่เป็นปากกานะครับเหมือนเดิมแต่ผมบอกว่าปากการุ่นนี้เป็นรุ่นที่บิลเกตอีลอ n นมัสและมาร์คซักเบิร์กต่างใช้ในบริษัทปากกาเดียวกันโอ้โห สามร้อยผมก็ซื้ออย่างน้อยผมก็รู้สึกว่าเอาวะถือปากกาแท่งเดียวกันเผื่อว่าเซ็นเช็คจะได้มูลค่าเดียวกันกับบิลเกตซะบ้างนี่คือคุณค่าที่เราใส่เข้าไปซึ่งนี่คือเรียกว่าคุณค่าสามมันนะครับคุณค่าสามัญในหนังสื่มนี้อธิบายไว้ทั้งหมดถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยสิบสี่อย่างสิบสี่อย่างมีอะไรบ้างนะครับคุณค่าสามัญเช่นหนึ่งเป็นงานแฮนด์เมด ของเดียวกันเลยอันนี้เครื่องจักรผลิตก็บ,บอกว่าอันเนี้ยเป็นงานแฮนด์เมดนะชาวบ้านนั่งทําทีละแท่งเหมือนนาฬิกานาฬิกาญี่ปุ่นเลยนาฬิกาอะไรเดียวไซโก้ก็ได้นะครับกับนาฬิกายุโรปเครื่องเหมือนกันเลยนะครับแต่บอกว่าท้านาฬิกายุโรปโรเล็กซ์เนี่ยใช้คนทําเป็นช่างฝีมือทําอย่างปราณีทีละเรือนกับทําทีหนึ่งทีละพันเรือนโหโรเล็กซ์เรือนเป็นแสนเลยราคาเพิ่มขึ้นไปเลยเนาะแปลว่างานแฮนด์เมดทําให้คุณค่าสามัญมี มูล,ลค่าในสายตาผู้บริโภคสูงขึ้น2ออะไรครับของที่มีน้อยหายากเรียกว่ามีหาได้จำกัดเช่นรองเทา้าเมื่ก่อนรุ่นพี่ผมไปซื้อรองเท้าวิ่งอันหนึ่งทั้งโลกผมจำไม่ได้มีร้อยคู่มั้งคือรองเท้าวิ่งคู่หนึ่งสองพันสาพันสีันก็แพงนะนอันนั้นคู่หมื่นสี่ถ้าไม่หมื่นสี่อ่ะทั้งโลกมันหาไม่ได้เรามิ่นรองเท้าเดียวกันเลยนะพี่เวลาเราซื้อรองเท้าวิ่งอ่ะ พื้นฐานเราก็มาดูว่าวัสดุเป็นไรแต่อันนี้มันเลยคําว่าวัสดุไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่หายาก 3. ม,มีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เลือกสรรเช่นสมมุติว่าเราทําซื้อมีดแล้วเราบอกว่ามีดอันนี้เป็นเชฟกระทะ่เหล็กใช้ร้านอาหารที่เป็นมิชลินสตาร์ใช้ทุกร้านโอ้โหเราไม่ได้ไปกินมิชลินสตาร์เราซื้อมีดมาทําที่บ้านเผื่อว่าภรรยาจะได้สักสตารหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ครับ 4. มีประวัติความเป็นมายาวนานสืบทอดกันมาหลายรุ่นอ่ะอันนี้ร้านอาหารบางร้านเก่าแก่นะวันนั้นผมไปกินร้านอะไรนะที่เชียงใหม่นะครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดนะครับทำต่อกันมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมี history มีประวัติมีเรื่องเล่า 5. เป็นสิ่งที่คนชนชั้นสูงบุคคลในประวัติศาสตร์หรือคนที่มีชื่อเสียงใช้เป็นประจำเช่น กระเป๋าหรือวิตองเนี่ยผมเคยได้ยินเรื่องเล่ามานะจริงไม่จริงไม่รู้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยชนชั้นสูงเขาใช้เป็นแบบกระเป๋าเดินทางเป็นหีบแล้วก็รู้สึกว่าจะเหลือความหนึ่งอไงสักอย่างหนึ่งคือยุคนั้นเนี่ยชนชั้นสูงใช้หรือวิตองกันทั้งหมดผมเดาว,ว่ากลยุทธ์การตลาดในสมัยก่อนนะครับเขาจะอาจจะชักชวนหรือว่าเชิญขอให้ชนชั้นสูงได้นํามาใช้พอใช้ปุ๊บสินค้าเราจะเพิ่มคุณค่าอ้าวล่าสุดนี่ของเพื่อนผม รองเท้าแบรนด์ชื่อว่าชูนะครับเ,เพื่อนผมน่ารักมากนะครับเจ้าของชื่อคุณป้อนะครับล่าสุดเนี่ยพาลิสฮิวตันใส่รองเท้าแบรนด์ชูเป็นของคนไทยนะครับแค่รอง,งเท้าชูดีอยู่แล้วนะดังด้วยแต่ว่า p า r i สฮิวตันเอาไปใส่ปุ๊บหีดังติดกระแสขึ้นมาเป็นกระแสโลกเลยนะครับแปลว่าของเดิมราคาเดิมคุณค่าเพิ่มขึ้นทันทีถัดมา มีสิทธิบัตรอ่ามีงานวิจัยใช้ทนทานหรือว่ามีใบรับประกันของเดียวกันของเดียวกันเลยนะเอาแม็กก็ได้เพิ่งไปซื้อแม็กมาซื้อแม็กสมมุติว่าสองร้านเหมือนกันเป๊ะนะครับแม็กเนี่ยรับประกัน1ปีถ้าซื้อในร้านแม็กก็ต้องซื้อ Apple Care รนะครับรับประกันเพิ่มสมมุติว่าผมขายแม็กเหมือนคนอื่นก็เลยแต่ผมบอกผมรับประกัน1ปีกับอีก2เดือนราคาเท่ากันเป๊ะพี่จะซื้อใคร อีก2เดือนนั้นแม็กไม่รับประกันนะแต่ผมสมมุติว่าผมรับประกันความเสี่ยงเองยอมจากสถิติในอดีตที่ผ่านมารู้แล้วว่า1ปี2เดือนไม่เสียแน่เลยยอมเพราะมันจะขายได้มากขึ้นคุณค่าที่เมื่อกี้สรุปก็คือคุณค่าสามัญน,นะครับเขาบอกว่ามีทั้งหมด14อย่างที่ทําให้ของเดียวกันรู้สึกว่ามีคุณค่าคําว่ามีคุณค่าแปลว่าเราสามารถเพิ่มราคาได้โดยผู้บริโภคไม่ได้เช็คหรือนั่งคิดว่าไอ้วัตถุดิบในการทําปากการนี้มันกี่บาท เพราะว่าคุณค่าที่เราใส่เข้าไปเป็นคุณค่าที่คนทั่วๆไปเห็นแล้วคนส่วนใหญ่ยอมรับทีนี้อีกคุณค่าหนึ่งเขาเรียกว่าคุณค่าเฉพาะตัวครับคุณค่าเฉพาะตัวเนี่ยจะเป็นการตอบสนองความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภคดังนั้นคนขายของเนี่ยต้องทําความเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยเขาซื้ออะไรยกตัวอย่างนี้ครับร้านค้าพ่อค้าเนี่ยจะชอบคิดอย่างนี้ครับคิดว่าคนขายนะ คิดว่าลูกค้าเขาซื้อสินค้าหรือว่าบริการลูกค้าเขาซื้อปากกาลูกค้าเขาซื้อข้าวเราคิดว่าเขาซื้อสิ่งนี้แต่จริงๆแล้วลูกค้าตัวผมมาซื้อปากกาเนี่ยผมซื้อคุณค่าที่ได้รับจากสินค้าและบริการผมไม่ได้ซื้อปากกาเพราะว่าปากกาเคสที่ผมเล่าใน podcast ตอนก่อนนะครับ ปากกาปากกาลูกลื่นถ้าผมซื้อเพราะปากกาเป็นปากกาผมก็ซื้อปากกาลูกลื่นแท่งหนึ่งสิบาท20บาทแต่ตอนนี้ผมซื้อคุณค่าที่ผมได้รับจากปากกาเพราะว่าปากกาแท่งนี้มันยี่ห้อโมสกินนะครับซึ่งมันใส่เข้าไปในสมุดโน้ตของโมสกินเป๊ะแถมมีข้อความที่โดนใจผมนะครับแปลว่ายิ่งใหญ่กว่าปลายดาบปากกาที่สามารถฆ่าคนได้ด้วยนะแค่นี้เองบางคนบอกเฮ้ยคุณมิ้นมันก็ปากกาปะ ใช่แต่ผมไม่ได้ซื้อปากกาที่ปากกาผมซื้อที่คุณค่ามีตัวอย่างอะไรอีกอ่ะยกตัวอย่างรถก็ได้ถ้าคุณซื้อรถเพราะว่ามันเป็นรถแปลว่าคุณกําลังซื้อพาหนะในการเดินทางคุณก็ซื้อรถธรรมดารถญี่ปุ่นก็ได้ทําไมคุณต้องซื้อรถเด่นอ่ะทำไมคุณต้องซื้อรถเด่นเพราะคุณซื้อความสะดวกสบายคุณซื้อสัญลักษณ์ที่สะท้อนตัวตนคุณว่าคุณประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะคุณซื้อ ความน่าเชื่อถือว่าคุณขับรถเบนซ์แล้วคุณรู้สึกน่าเชื่อถือมากกว่าหรือคุณอาจะซื้อเรื่องความปลอดภัยคุณมั่นใจว่าเอาลูกกับภรรยาของคุณใส่เข้าไปรถเบนซ์ถ้าเกิดอะไรขึ้นผมเคยเจอเหตุการณ์นี้เมื่อ15บปีก่อนตอนนู้นนานมากแล้วนะครับเพื่อนผมตอนนั้นเนี่ยขับรถถ้าจะไม่ผิดรถ BMBM BM รุ่นเก่าด้วยคือตอนนั้นไม่ใช่รุ่นล่าสุดนะครับแล้วก็อยู่ตรงหน้าเซนทรัลเวิร์ดเทรดสมัยก่อนนะครับรรถแท็กซี่ก็ มาชนพอลงไปดูเนี่ยรถเพื่อนผมเนี่ยบินไปประมาณบุบไปประมาณสักเซนหนึ่งแต่ฝากระโปรงแท็กซี่เนี่ยพับครึ่งอย่างนี้นะอย่างนี้นะพับครึ่งอย่างนี้เลยนะครับแปลว่าอะไรเรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยบีเอ็มไม่แข็งแรงขนาดนี้เลยวะนี่คือ15ปีก่อนนะตอนนี้รถยุโรปถ้าผมเลือกสมมุติผมบอกเฮ้ยเบนซ์แปลว่าเบนซ์มันมีเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จนี่คือสิ่งที่คนซื้อ เวลาเขาบอกว่าซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยเขาซื้อคุณค่าที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการยกตัวอย่างในหนังสืล่มนี้เพิ่มตัดสูตรสูตรสอันหนึ่งอ่ะสมัยก่อนตัดสูตรยสยามสแควร์จำได้เลยก็ประมาณพันสองพันะครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาก็ไปตัดสูตรที่ร้านอีกที่หนึ่งนะครับร้านของเพื่อนเหมือนกันชื่อว่าซีฟิลิโปโฆษณาให้เพื่อนผมด้วยน,นะครับตัดสูตรดีมากสูตรหนึ่งเนี่ย บางเวลาตัดสูตรเขาก็บอกว่าขึ้นกับเนื้อผ้ามิ้น์ผ้าวงผ้าบูแต่สูตรหนึ่งเนี่ยก็หมื่นคัพคำถามก็คือสูตรเดียวกันน่ะผ้าเดียวกันน่ะทาไมบางสูตรบางตัวเป็นแสนนะครับทาไมมันมีหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเพราะว่าเราเราไม่ได้ซื้อเนื้อผ้าในการตัดสูตรนะครับเราซื้อสิ่งที่เราได้รับจากการสูตรคืออะไรครับเราอยากดูดีซึ่งเวลาเราเห็นดาราดีๆคุณไปดูคุณกันก็ได้คุณดูสูตรเนี่ย สูตรที่มันดีๆเนียเน้ย,น,ยนะครับคุณจะเห็นเลยว่ามันเนียบมากสูตรที่ผมตัดกับเพื่อนตั้งแต่วันแต่งงานนานแล้วนะครับจนถึงทุกวันนี้ผมหุ่นเท่าเดิมนะผมใส่เหมือนเดิมใส่ทุกวันนี้คนยังพึ่งถามว่าพึ่งไปตัดสูตรจากที่ไหนมาคําถามก็คือตัดสูตรตอนนั้นเนะี่ยสมมติว่าหมื่นห้าในราคาที่ซื้อสูตรสยามซื้่วเดลกาลละพันห้าคนบอกมิน้นสูตรแพงกันเลยหมื่นห้า ผมผ่านมาสิบปีผมยังใส่สูตรเดิมได้อยู่ตกปีละพันกว่าบาทแต่สูตรไอ้พันห้าผมใส่ได้แค่สามปีมันก็ขาดแล้วเพราะฉะนั้นหลายครั้งครับที่เราซื้อของเนี่ยเราซื้อเพราะว่าเราซื้อคุณค่าไม่ใช่แค่วัสดุอย่างเดียวนะั้นเรารู้สึกรวมไปถึงการบริการพอมีปัญหาไปแก้ไขเขาก็แก้ไขให้ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายมีอะไรอีกที่บอกว่าเป็นคุณค่าเฉพาะตัวรถนะในเคสนี้บอกว่าเป็นรถตู้ทำไมคนเราซื้อรถตู้รถแบบ f ฟ m i l y ่ a r เพราะคุณพ่ออยากจะพาลูกๆไปเที่ยวในวันหยุดทําไมเราซื้อรถสปอร์ตอ่ะผู้ชายบางคนเป็นรถในฝันเนาะรถซูปเปอร์คาร์รถสปอร์ตเพราะเราอยากจะมีสเสน่ห์เวลาขับผ่านแล้วแบบสาวๆมองอันนี้ผมไม่ได้เล่านะนี่หนังสือเล่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพซึ่งคุณค่าเฉพาะตัวเนี่ยบางครั้งมันเกิดขึ้นกับเราบางครั้งมันเกิดขึ้นจากการที่เราต้องการส่งผ่านเช่นสมมุติคุณต้องนัด พบลูกค้าเพื่อจะเซ็นสัญญาธุรกิจบางอย่างนะครับสัญญานั่นจะมีมูลค่า3ล้านบาทนะครับคุณจะนัดลูกค้าเซ็นสัญญาในร้านอาหารร้านข้าวแกงป้าริมถนนไหมข้าวผัดกะเพราควันฉุยๆเลยหรือคุณจะยอมนัดข้าวกะเพราเหมือนกันแต่ว่าเป็นเลี้ยงลูกค้าในโรงแรม5ดาวนัดร้านป้าข้าวกะเพราจานละ30นัดในโรงแรม5ดาวข้าวกะเพราจานละ350แพงขึ้น10เท่าข้าวกะเพราเหมือนกัน แต่คุณค่าที่คุณซื้อก็คือความน่าเชื่อถือของธุรกิจคุณโอ้โหเส้นสัญญาสามล้านคุณนัดกันในร้านอาหารนี่นะคุณไม่ดูแลที่เขาใช้คำว่าภาพลักษ์คำว่าภาพลักษณ์นี่แหละครับบางครั้งบางคนก็บอกคุณมิน้นมันก็ข่าวเหมือนกันเปล่าแต่คำว่าภาพลักษณ์เนี่ยมันคือคุณค่าครับและมันไม่ได้ทดแทนออกมามันไม่ได้คำนวณออกมาจากข้าวโลละกบาทตกลงนี่ข้าวกี่กร,รมัม หมูหมูสับก,กี่ชิ้นมันไม่ได้คิดแบบนั้นเวลาเราเอาข้าวธรรมดาหมูธรรมดามารวมกันแล้วเปลี่ยนภาชนะรวมถึงสถานที่ในการเสิร์ฟคุณค่ามันก็จะเปลี่ยนไปถ้าคุณเข้าใจคุณค่าสามันและคุณค่าเฉพาะตัวแล้วคุณก็เลือกสิ่งนี้ให้กับลูกค้าแปลว่าของอย่างเดียวกันคุณสามารถขึ้นราคาได้โดยไม่ต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง สินค้าซึ่งคุณค่าเฉพาะตัวเนี่ยนะครับเขาบอกเทคนิคก็คือให้โฟกัสไปที่กลุ่มลูกค้าว่ากลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการจะเจาะเข้าถึงเนี่ยเขาให้คุณค่ากับอะไรแปลว่าคุณค่าเฉพาะตัวเราจะไม่ขายสินค้านี้กับทุกคนมันจะพูดง่ายๆว่าเวลามีคนเข้ามาดูแล้วบอกว่าน้องมันถูกว่านี้ได้ไหมอ่ะหรือว่าลดกว่านี้ได้ไหมอ่ะเจ้านู้นเขาขายขอเหมือนกันเลยอ่ะเขาถูกว่านี้เยอะ วิธีการคิดแบบนี้ก็คือคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่ลูกค้าของคุณในเวลานี้หลายครั้งที่คนไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ไปว่าบางทีก็ไปเถียงกันนะครับลูกค้าก็บอกว่าน้องขายของแพงเราก็บอกเราขายไม่ได้แพงเราไม่ต้องเถียงกลยุทธ์ของการเลือกกลุ่มลูกค้าในครั้งนี้นะครับคือการเลือกลูกค้าเพื่อจะนําเสนอคุณค่าเฉพาะตัวของลูกค้า เพราะฉะนั้นคุณจะขายรถเบนซ์คุณไปขายคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็บอกรถเบนซ์แพงมากนะมีตังอย่างเดียวไม่พอไม่ได้ไม่ต้องเถียงด้วยนะครับมันไม่มีใครผิดหรือถูกเพียงแต่ว่าคุณค่าเฉพาะตัวเนี้คำว่าเฉพาะตัวคือมันเหมาะกับใครบางคนเพราะฉะนั้นถ้าใครคนนั้นไม่เห็นคุณค่านี้แปลว่าเขาไม่เหมาะซึ่งคีย์เวิร์ดของคำว่าคุณค่าคือถ้าคุณมีของดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแจก,กันหรือคุณจะมี าขายรถยนต์คุณมีของดีแต่คนไม่รับรู้สินค้าของคุณก็ไม่มีคุณค่าแปลว่าคุณขึ้นราคาไม่ได้คุณก็เลยต้องใช้การลดราคาฉะงนั้นพอดแคสต์วันนี้เรากําลังจะบอกว่าของเหมือนเดิมผมยกตัวอย่างปากกาที่ง่ายที่สุดเหมือนเดิมคุณใส่คุณค่าลงไปถ้าเป็นคุณค่าสามัญสิ่งที่คุณใส่ลงไปก็จะเป็นเช่นอันนี้มันเป็นผู้เชี่วชาญใช้เท่านั้นมันเป็นของหายากมีการรับประกัน คุณค่าสามัญคือใส่คุณสมบัติหรือใส่เรื่องราวหรือว่าเรื่องเล่าที่คนทั่วๆไปรับรู้แล้วรู้สึกว่าเออฉันเห็นด้วยกับสิ่งนี้ว่าให้ราคาหรือคุณไม่ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วคุณเปลี่ยนไปใส่คําว่าคุณค่าเฉพาะตัวคุณบอกไปเลยว่าอันนี้เป็นปากกาสําหรับสตาร์ทอัพที่ประสบความสําเร็จเลือกใช้ทุกที่ทั่วโลกนะครับอันนี้คําว่าคุณค่าเฉพาะตัวในที่นี้มัน เป็นสัญลักษณ์นะครับที่บ่งบอกถึงความสําเร็จทันทีที่เป็นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเฉพาะตัวกับสามัญสิ่งที่แตกต่างกันก็คือคําว่าสามัญคือคนทั่วไปเห็นแล้วตระหนักรับรู้ว่ามันมีอยู่จริงเฉพาะตัวคือคนบางกลุ่มไม่เข้าใจคนบางกลุ่มเข้าใจว่ามันมีอยู่จริงเหมือนสูตรอยากจะดูดีราคามันก็เลยสูงเราไม่ได้มาตัดสินในพอดแคสต์ตอนนี้นะครับว่าวัตถุดิบหรือว่าต้นทุนการผลิต ของสินค้าหรือบริการคุณเท่าไหร่สปาผมยกตัวอย่างสปาแล้วกันเนาะสปาที่ดีวาน่านะครับกับสปาคุณป้าแถวบ้านผมคุณป้าแถวบ้านผมเนี่ยนวดชั่วโมงละสองอนะครับสมมติว่าดีวาน่าผมจําราคาไม่ได้เนาะดีวาน่านวดชั่วโมงละผมให้800ร้อยเลยน่าจะไม่ถึงด้วยแพงกว่กัน4ี่เท่านะครับถ้านับกันแค่คุณป้าคนเดียวกันเปลี่ยนมานวดดีวาน่าเหมือนกันการนวดเหมือนกันนะครับ ทำไมราคาไม่เท่ากันเพราะว่าคุณค่างครับคุณเดินเข้าไปคุณค่าสามัญขอนโดหน้าก็คือ,อมันปราณนีตมีกลิ่นรูปรดกลิ่นเสียงทุกอย่างดูดีหมดคุณค่าเฉพาะตัวก็คือเรารู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยมาทั้งทีทํางานมาหนักๆทั้งอาทิตย์ขอดูแลตัวเองดีๆแบบนี้ได้ไหมนี่คือไปดีวาน่านะรู้สึกว่ามีคนมาปรนนิบัติ แต่ถ้าไปคุณป้าก็คืออยากได้ใครสักคนมานวดจบกันแค่นี้คําถามก็คือแล้วธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าบริการลองไปนั่งคิดกันดูตกผลึกความคิดดูครับว่าคุณสามารถนำเสนอคุณค่าสามัญจากไม่มีเลยใส่เรื่องเล่าเข้าไปหาผู้ช่วชาญมาใส่ใส่การรับประกันทำให้มันหายากได้ไหมหรือเลือกกลุ่มลูกค้ามาแล้วใส่เรื่องราว ที่เป็นคุณค่าเฉพาะตัวเข้าไปได้หรือไม่เพราะถ้าคุณทำได้คุณจะสามารถขึ้นราคาได้และขายดีและถ้าคุณขายดีจากการขึ้นราคาที่ผมเคยเล่าไปในพอดแคสต์ตอนแรกมันจะเกิดอะไรขึ้นครับกําไรคุณจะเพิ่มขึ้นคุณจะใช้พนักงานลดลงแล้วคุณจะปวดหัวน้อยลงเพราะคุณจะขายได้กำไรมากขึ้นโดยที่คุณทำงานเท่าเดิมและคุณทำงานเท่าเดิมมันจะเกิดอะไรขึ้นกับในชีวิต อันนี้จะเล่าในตอนที่6ว่าไอ้กลยุทธ์ทั้งหมดที่เล่าในเล่มนี้ครับมันจะส่งผลต่อคนเป็นเจ้าของกิจการอย่างไรแล้วคุณจะเอาเวลาที่เหลือชิวๆนั้นไปทําอะไรต่อยอดกับธุรกิจแนะนำนะครับว่าเล่มนี้ซื้อติดธุรกิจไว้โดยเฉพาะบริษัทที่พนักง,งานขายชอบบ่นว่าก็บริษัทเราขายของแพงอ่ะสู้เขาไม่ได้พี่ของเขาถูกกว่าเราตั้งเยอะ ถ้าพนักง,งานบริษัทบนเรื่องนี้คุณแชร์พอดแคสต์หนึสตอนของผมเนี่ยสตอนเนี้ยเข้าไปให้พนักง,งานลองฟังดูว่าไม่ใช่แค่เจ้าของที่อยากจะขึ้นราคาแต่จริงๆแล้วมันมีกลยุทธ์อยู่เบื้องหลังซึ่งการขึ้นราคานี้ถ้าคุณเข้าใจคุณจะสามารถนำเสนอคุณค่าพัฒนาสินค้าแล้วเลือกสรรกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมเพื่อจะนำเสนอคุณค่าที่คู่ควร กกัับบลูคค้าครหวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่ช่วยให้ธุรกิจทุกคนที่เป็น SME ไทยเนาะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับบ้านเมืองเรานะครับแม้ว่าเราเคยผ่านโควิดกันมาในปีนี้แล้วหลายคนบอกว่าต้องลดราคาเพื่อจะยุคเศรษฐกิจไม่ดีนะครับลองไปหาหนังสือเล่มนี้นมาอ่านลองฟ,งฟังพอดแคสต์ของผมฟังสักหรอบสรอบแล้วส่งให้ทีมงานฟัง คุณจะได้เข้าใจว่าหลายครั้งครับการลดราคาไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการทำธุรกิจผมมิน้นอุกฤษตั้งสืบคุลขอฝากพอดแคสต์ตอนนี้ไว้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์และก็กดแชร์รวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับพบกันในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆ ไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ